สวัสดีผู้ชมฟังเราครั้งนี้ขอให้มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินในพระธรรมใจสำราญจนรายการนี้จบครบชั่วโมงเป็นรายการธรรมะในไตรปิฎกที่จะยกมาบรรเลงเปล่งเสียงส่งเป็นการช่วยอำนวยทันให้จันลงช่วยยึดโยงพุทธศาสตร์ของชาติไทยให้อยู่ยงคงกระพันเป็นมั่นเหมาะให้ไพเราะกระจ่างสว่างสวัยให้ธรรมะประจักษ์เป็นหลักใจอำนวยโชคอำนวยชัยไปชั่วการขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการพระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกงเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายในรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าโออาจารย์มหาสังวรเทศนำ เข้ามาแต่ตัวหัวรุ่ง เป็นท่านแรกเป็นท่านแรกสาธุโมทนาแล้วก็สถานีวิทยุนะพระพุทธศาสนาเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและจริยธรรมระบบ FM 104.50 วัดฝายหินด้วย2สถานีโดยสถานีวิทยุวัดพระธาตุดอยสุเทพนี้ออกอากาศเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มโดยประมาณสำหรับที่วัดฝายหินนั้นท่านจะรับฟังได้ในเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมง13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาพุทธซับโออาจารย์พุทธซับมณีศรีอาจารย์พุทธสัมมณีศรีที่น่าจะกรุงเทพมหานครนะนี่โมทนาของวันศุกร์และวันเสาร์นะที่วัดฝายหินนี่วันศุกร์และวันเสาร์
FM 104.50 ถ้าฟังทางวิทยุนะและก็ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนี่ทุกวัน22นาฬิกาถึง23นาฬิกาโดยประมาณทุกคืนทุกคืนทุกวันทุกคืนนะระดับดังไม่เคยเหลือระดับอะไรอย่างเงี้ยระดับบังบังดังดังอะไรเนี่ยนะไม่เคยเหลือนมัสการครับว่างั้นน่ะโอ้สาธุสาธุเจริญพรเจริญพรนะเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นว่าวันศุกร์กับวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงฟังคลื่น FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินแล้วก็ทุกวันในตอนกลางคืน4ทุ่มถึง5ทุ่มให้หลับกันหรือยังเนาะเนี่ย4ทุ่มถึง5ทุ่มนี่นะทุกวันFM 96เมกะเฮิรตซ์วาสนากันทวีโอ้สาธุเป็นวาสนากันทวีเข้ามาแล้วกราบสาธุสาธุสาธุค่าเหมือนกันนะอ้าวสาธุเจริญพรวันนี้ก็ถ้านับเป็นการออกอากาศก็หลายครั้งมาแล้วสุริยันคำปาโอ้ป้าเปรมป้าเปรมเข้ามาแล้วกราบนมัสการครับเหมือนนะสุริยันคำปาท่านเปรมวัดพระธาตุดอยสุเทพของเรานี่เองนะอ้าวคราวนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันละแต่ก็ไม่ห่วงเท่าไหร่เพราะว่ามีเวลาเยอะเรามีเวลา1ชั่วโมงนะเวลา1ชั่วโมงเต็มคืนนี้ไลฟ์สดที่ไหนครับโอ้ยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกนี่น่าจะอุบไว้ก่อนนะนี่วัดฝายหินนะวัดฝายหินครับผมโอ้พระพุทธรูปขอตัดไปหน่อยโอ้ขออภัยแต่มีกุมารเ
สิทธัตถะสิทธัตถะราชกุมารอ้าวเดี๋ยวจะไม่ได้ว่าธรรมะเล่าความย้อนหลังให้ฟังกันนิดหน่อยก่อนเล่าฟังย้อนหลังเล่าย้อนหลังกันนิดหน่อยตอนนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าได้กลับมาออกอากาศวันนี้เป็นวันแรกในทางสถานีวิทยุของวัดฝายหินนะจากไปนานใจยะสิทธิสาธุใจยะสิทธิก็มาแล้วสาธุหลายปีนะประมาณ4ปี5ปีมาแล้วเนี่ย4ปีเข้า5ปีนะรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุวัดฝายหินเนี่ยได้มอบให้ขอท่านอาจารย์ประเสริฐพีระวงศ์นำเอาพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นอภิธรรมมาออกอากาศในช่วงเย็นเวลา6 โมงเย็นถึงทุ่มรู้สึกว่าจะเป็นวันจันทร์อังคารพุธนะวันจันทร์วันอังคารวันพุธก็ติดตามชมและฟังนะทาง YouTube แล้วก็ทางสถานีวิทยุวัดฝายหินได้เป็นพระอภิธรรมเนื่องจากว่าผู้พูดเนี่ยไม่ได้เรียนอภิธรรมเคยนำเอามาออกอากาศเหมือนกันแต่ว่าโอ้มันงงไปหมดเลยไม่ได้เรียนมาในด้านอภิธรรมนี่นะจำได้แต่หัวข้อจิตเจรุนิน่ะจิตเจตสิกรูปนิพพานก็เลยโอ้ไม่ไหวไปไม่เป็นไปไม่เป็นอธิบายไม่ออกอภิธรรมนี่นะอภิธรรมนี่ไปไม่เป็นเลยก็เลยขอผู้เชี่ยวชาญจบเป็นอภิธรรมบัณฑิตคืออาจารย์ประเสริฐพีระวงศ์ตอนนี้ก็ยังออกอากาศอยู่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561นะ61เป็นต้นมา60หรือ61 61เป็นต้นมาใต้ฟ้าเพียงดินมาแล้วเมืองรถม้าลำปางแต่ว่าอยู่ที่อำเภอสันทราย ใต้ฟ้าเพียงดินนายใจยัดสิทธิอยู่ด้วยกันนะค่ำคืนนี้อยู่ด้วยกันนานๆจนครบชั่วโมงนะไม่ไหวไปไม่รอดนำออกอากาศอยู่ 2-3 วันพระอภิธรรมก็เลยขออาจารย์ประเสริฐพีระวงศ์เนี่ยบรรยายให้บรรยายพระไตรปิฎกที่เป็นส่วนของพระอภิธรรมนะก็ได้ออกไปเยอะแล้วหลายตอน4ปี5ปี4ปีมาแล้ว61 62 63 64 65นี่6เข้า66แล้วนี่จะ6ปีแล้วจะ6ปีแล้วนะแล้วก็บารมีพระธาตุดอยห้างบาทพระเจ้าทันใจโอ้สาธุใต้ฟ้าเพียงดินบอกว่านมัสการครับพระอาจารย์พระอาจารย์ด็อกเตอร์ว่างั้นนะที่เคารพอย่างสูงครับโอ้สาธุเจริญพรเจริญพรนะก็เลยแล้วก็หยุดด้วยหยุดออกอากาศที่วัดฝายหินในช่วงนั้นก็ไปลุ้นขอวีซ่าไปต่างประเทศไปพักอยู่ที่วัดจักรวรรดิกรุงเทพมหานครก็ออกอากาศอยู่บ้างเหมือนกันออกอากาศทางวิทยุอยู่บ้างแต่ก็ไม่สม่ำเสมอก็งดไปหลายปี 3-4 ปีงดไป 3-4 ปีก็มาปีที่แล้วนี้ก็มาเริ่มออกอากาศที่วัดพระธาตุดอยสุเทพอินแสงแสนอินโอ้
โยมอินแสงอาจารย์อินแสงศิษย์เก่าวัดฝายหินมาแล้ว เคยอยู่วัดฝายหินอินแสงแสนอินนะหยุดไป 3-4 ปีว่าจะไปอยู่ต่างประเทศสัก 5-6 ปีจะไปอยู่ต่างประเทศสัก 5-6 ปีก็แต่ว่าไม่ได้วีซ่าไปขออยู่ 3-4 ปีอ่ะไม่ได้อนุญาตไม่ได้วีซ่าก็เลยกลับมาเชียงใหม่เมื่อปีที่แล้วและขึ้นไปจำพรรษาอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็เลยได้โอกาสออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดพระธาตุดอยสุเทพอ้าวนมัสการครับพระอาจารย์อ๋อสาธุสาธุนะ อินแสงแสนอินบอกนมัสการมาแล้วนะติดตามมาเป็นกำลังใจรับฟังกันตลอดคืนนะไม่ใช่ตลอดคืนตลอดหนึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงถ้าวันศุกร์กับวันเสาร์ก็ใครที่ไม่ได้รับฟังพลาดนะครับก็ไปฟังวันศุกร์วันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงตอนกลางวันน่าจะดีหน่อยกลางคืนนี่ก็หลับไปฟังไปมีหลายท่านหลับไปบ้างฟังไปบ้างเหมือนกันนะบางคนรายงานมาบอกหลับไปด้วยฟังไปด้วยเหมือนกันเอาดีเหมือนกันกลายเป็นยานอนหลับ รายการพระไตรปิฎกไร้ฟ้ากลายเป็นยานอนหลับซึ่งสมัยก่อนก็เป็นยานอนหลับจริงๆนะสมัยก่อนเนี่ยออกได้สี่ทุ่มจนถึงตีสามรายการเดียวนี่แหละพระไตรปิฎกไร้ฟ้าของเรานี่แหละตอนระยะนั้นได้เยอะหน่อยพระสูตรพระวินัย8เล่มเล่ม1ถึงเล่มที่8จบไปแล้วสุริยันคำปาหัวเลาะมาละฮ่าฮ่าระยะนั้นออกคืนหนึ่งตั้ง4ชั่วโมงเนี่ย3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะพระไตรปิฎกลอยฟ้าของเรานี่แหละจบไป8เล่มพระวินัยเล่ม1ถึงเล่ม8แล้วก็พระสูตรตอนนี้จบไป5เล่มนะคือเล่มที่9เล่มที่10เล่มที่12 3เล่มแล้วก็ไปเล่มที่21 4เล่มแล้วก็เล่มที่23พระสูตรนี่3เล่มนะเล่มถึงเล่มที่23เล่มที่10เพิ่งจบไปเมื่อ 2-3 วันมาเนี่ยนะเพิ่งจบไปแล้วตอนนี้ก็เริ่มเล่มที่11นะพระสุตตันตปิฎกเล่มที่11เรื่องที่1สูตรที่1ในเล่มที่11นี่มีอยู่11สูตรนะเล่มที่11แล้วก็11สูตร11สูตรสูตรที่1ก็คือปาติกสูตรเนี่ยแล้วก็วรรคนะก็เป็นปาติกวรรคเหมือนกันปาติกวรรคชื่อวรรคนี้ตั้งชื่อตามสูตรแรกของเล่มนี้ของเล่มที่10นี้นมัสการเทศแลมัตสีใส่กาบตวยโอ้บอกให้เทศแลมัตสีใส่กาบตวยใส่กาบโอ้แลมัตสีใส่กาบได้เดี๋ยววันต่อไปวันจะไปจะต้องเอาโพยมามันจะต้องมีธรรมมาอ่านด้วยมันจะต้องมีอ่านเพราะว่าไม่จำเนื้อมัตสีกุมารกุมารในการกุมารนี่เมื่อปีที่แล้วไปแหล่ที่นู่นประเทศเนปาลวัดเจ็ดลินจั
และเทศมหาชาติแล้วก็นิมนต์ไปแลที่ต้นกำเนิดคือวัดไทยนิโครธารามวัดไทยนิโครธารามติดกับวัดนิโครธารามเดิมของพระพุทธเจ้าเลยนะเป็นต้นกำเนิดมหาชาติก็เลยไปแลที่นั่นใส่กับเก้าเนี่ยใส่กับเก้ากับปลายใส่กับต้นแล้วก็ประเทศจบก็แลกับปลายแลกับปลายทางภาคเหนือเขาเรียกว่ากับเก้ากับปลายคือเรื่องกับนี่หมายถึงว่าเป็นเรื่องย่อๆของเรื่องย่อๆของธรรมแต่ละเรื่องแต่ละผูกนั้นนี่ทางภาคเหนือนี่เวลาไปเทศทำที่ไหนนี่เขาจะมีเรื่องย่อก่อนถ้าเป็นวิทยานิพนธ์นี่เขาเรียกว่าบทคัดย่อ abstract เป็น abstract นะแล้วก็ว่าเนื้อธรรมไปว่าเนื้อธรรมจบนี่ยังไม่จบต้องมีกับปลายคำว่ากาบเนี่ยนะทางภาคเหนือนี่ไม่ได้หมายถึงกาบเหมือนภาคกลางนะกาบเหมือนภาคกลางมียอยักษ์กาลันนะพอผ่านยอยักษ์กาลันแต่ภาคเหนือนี่เป็นบอใบไม้นะกอไก่สระอาบอใบไม้นะเป็นกาบกาบนี่เขาจะหมายถึงกาบไอ้ที่ไม้ไผ่อะไม้ไผ่ที่มันมีห่อมีเขาเรียกว่าอะไรที่มันที่ข้อมันเนี่ยภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้นะที่มันห่อต้นไม้เนี่ยนะเขาเรียกกาบอันนั้นไอ้กาบของความหมายของภาษาล้านนาเนี่ยก็หมายถึงว่าสิ่งที่มันห่อเนื้อธรรมอยู่ก็เอาคำย่อย่อๆของเนื้อธรรมเนี่ยไว้ต้นแต่มัดซีเนี่ยนะการมัดซีเนี่ยนะไอ้ข้างปลายนะกับปลายนี่มันจะเป็นเรียกขวัญเรียกขวัญมัดซีตอนนั้นมัดซีจะสลบลงไปเสร็จแล้วก็จะมีการเรียกขวัญให้ฟื้นขึ้นมาไม่งั้นมัดซีไม่ฟื้นทางภาคเหนือนี่เป็นอย่างนั้นต้องเรียกขวัญก่อนพอเนื้อทำจบนะการมัดซีนี่จบนะมัดซียังสลบอยู่นะยังไม่ฟื้นยังไม่ฟื้นต้องเรียกขวัญแต่ได้แล้วใส่กับปลายนี่ต้องเรียกขวัญนางมัตสีเดี๋ยวจะมาเรียกขวัญให้ฟังเดี๋ยวจะมาเรียกขวัญให้ฟังทั้งขึ้นต้นกับขึ้นต้นนี่บางทีเขาก็เอาเรื่องอื่นเข้ามาแทรกก็มีเรื่องศีล5บ้างเรื่องนิทานเรื่องเจ้าภาพบ้างบางทีก็รำพันเรื่องงานการจัดการเทศมหาชาตินี่งานอะไรงานเทศมหาชาติเนื่องในโอกาสอะไรอย่างเงี้ยนะเช่นเดือนยี่เป็งภาคเหนือนี่นะเดือนเพ็ญเดือนยี่เนี่ยนะหรือเดือน12เนี่ยนะหรือเดือน4หรือเดือน5เดือน4เดือน5ก็จะบอกเรื่องของงานซะก่อนว่าเป็นงานอะไรที่จัดเทศมหาชาติขึ้นมานี่เป็นงานอะไรก่อนนี้เป็นกาบต้นกาบต้นก่อนเนื้อธรรมก่อนที่จะเทศธรรมเดี๋ยวมัดซีเอาไว้ในภายหลังวันต่อไปเดี๋ยววันต่อไปจะต้องเอาเนื้อมันมาอ่านด้วยเวลาแหล่ต้องมาอ่านด้วยทุกกันต้องมีมีโพยมาดูด้วยจำเนื่องจากว่าไม่ได้จำไม่แม่นจำไม่ได้ว่างั้นเถอะแต่สมัยเป็นเนนเนี่ยนะจำแม่นนะสมัยเป็นสามเณรเนี่ยนะจำแม่นหมดทั้งกาบมันนี่นะเนื้อธรรมนี่ก็แทบว่าไม่ต้องดูนะเวลาเทศเนี่ยนะเวลาเทศแทบไม่ต้องดูจำเนื้อมันได้หมดกันกุมารเนี่ยภาคเหนือเรียกว่ากุมารละบันอ้าว
ไปดูมาเวลาจะหมดแล้วเนี่ยเออเวลาจะหมดแล้วยังไม่ได้เล่าเรื่องพระไตรปิฎกเลยเอามามาพระไตรปิฎกก่อนนี่พระไตรปิฎกพระไตรปิฎกวันนี้นี่เอามาเป็นเล่มเลยเอามาเป็นเล่มเลยเอามาวางเป็นเล่มเลยไอ้ความจริงก็คือจำไม่ค่อยได้เรื่องมันเออนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เอามาลอยฟ้าเนี่ยนะต้องเอาตัวจริงมาเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงจะได้รู้ว่ามันอยู่หน้าไหนสูตรไหนวรรคอะไรนิกายไหนนี่อย่างปาฏิกสูตรนี่จะเป็นปาฏิกนิบาตเอ้ยปาฏิกวรรคทีฆนิกายแล้วก็พระสุตตันตปิฎกเล่มที่11นี่เป็นหลักฐานอ้างอิงเดี๋ยวจะหาว่ามาพูดลอยๆหรือบางทีอาจจะเป็นการบางคนนี่พูดว่านี่ยัดพระโอษฐ์อะไรทำนี้นะเอามายัดโอษฐ์พระพุทธเจ้าอะไรอย่างนั้นว่าเอาเองเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่ไหนก็นำมาเล่าไปทั่วอะไรทำนองเนี้ยนี่ยืนยันหลักฐานมั่นคงทำอย่างนี้มาครบ20ปีแล้วและการพระไตรปิฎกลอยฟ้าเนี่ยออกมา20ปีแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546ปีนั้นตั้งสถานีวิทยุใหม่FM 96นี่แหละของวัดพระธาตุวสุเทพเรานี่แหละแต่ว่าตั้งอยู่ที่วัดสวนดอกนะตอนนั้นตั้งที่อาคารช้อยนันทาภิวัตรวัดสวนดอกเริ่มตั้งสถานีวิทยุก็เริ่มออกอากาศพระไตรปิฎกลอยฟ้านี่เลยตอนนั้นออก4ทุ่มถึงตี3 4ทุ่มถึงตี3จนหมอให้หยุดเพราะว่าเกิดอาการปวดหัวปวดหัวไม่รู้สาเหตุหมอก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรให้ยาแก้ปวดก็ไม่หายกินยาแก้ปวดก็ไม่หายนะเออตอนหลังมามีพยาบาลคนหนึ่งพยาบาลคนหนึ่งชื่อโปร่งนภาคุณโยมโปร่งนภานี่นะอัครชิโนเลศโยมโปร่งนภาเนี่ยมาเจาะเลือดนี่เจาะเลือดเป็นเบาหวานเจาะเลือดแล้วก็มาคุยกันมาถามกันว่าเอ้ยเนี่ยไปหาหมอแล้วหมอรักษาไม่หายเนี่ยปวดหัวเนี่ยเออก็คุยกันไปคุยกันมาว่าท่านทำอะไรบ้างก็ออกอากาศวิทยุกลางคืนเนี่ย4ทุ่มถึงตี3เอออย่างงี้นี่เองว่างั้นนี่แหละเป็นสาเหตุว่างั้นน่ะยมโปร่งนภาก็ไปรายงานหมอนี่ไปแจ้งให้หมอไปบอกหมอว่าเนี่ยท่านองค์เนี่ยไอ้ที่ปวดหัวเนี่ยคงเหมือนกันนะคงเป็นเพราะไม่หลับไม่นอนตอนกลางคืนออกอากาศวิทยุตี4ทุ่มถึงตี3เหมือนบางวันเลยไปถึงตี4ก็มีติดพันเลยไปถึงตีสี่สมัยนั่งก็แหล่ด้วยเทศแหล่ใส่กับเก้ากับไปเนี่ยนะในออกวิทยุแล้วมีวันหนึ่งนอนออกอากาศโน่นไปนอนที่สุสานน่ะทิพวรรณสินธุวงศ์เข้าร่วมวิดีโอโอสาธุในสิบวันสินพระวงสินทุวงเข้าร่วมต้องออกอันนี้หน่อยเพิ่มแต่วันก่อนเพิ่มไม่ได้นะมันไม่รับนี่
ไม่รู้ได้หรือเปล่าปฏิเสธอีกแล้วขออภัยขออภัยขออภัยปฏิเสธเมื่อวันก่อนก็เหมือนกันมีหลายคนอยากจะเข้ามาร่วมเป็น two way communication สนุกดีสมัยนั้นก็เหมือนกันนะ4 ทุ่มถึงตีสามเนี่ยเป็น two way นะท่านที่ไม่หลับก็เอาโทรศัพท์กันเข้ามาสมัยนั้นมีแต่โทรศัพท์ไม่ได้ออกทางไลฟ์สดไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ออกทางไลน์ทางเฟซออกวิทยุโทรศัพท์กันเข้ามาตีสองตีสามโทรกันเข้ามาคุยกันบ้างเอาไอ้ข้าวห้ำล้านนาเนี่ยมาอ่านมาส่งมาให้อ่านแต่ก็อยู่ในเรื่องนะอันนี้จะหมดเวลายังไม่ได้เข้าเรื่องนี่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 เดี๋ยวจะหมดเวลาเอ้าเอานะโอ้ขออภัยนะเข้าร่วมไม่ได้วันนี้มันปฏิเสธอีกแล้วไม่รู้เป็นยังไงอ้าวนี่ปาติกวักปาติกสูตรสูตรที่หนึ่งนะปาติกวักปาติกสูตรสูตรที่หนึ่งนี่เล่าเรื่องออกมาหลายวันแล้วเนี่ยยังไม่จบเนี่ยเพราะว่าทีฆานิกายนี่มันยาวเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนวันนี้เสนอตอนการประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกโอ้โหต้นกำเนิดของโลกเรื่องของเรื่องมันก็คือว่าเรื่องนี้พระพุทธองค์เสด็จไปที่จะไปวินทบาทแต่พอมีเวลามันเช้าอยู่วินทบาทมันต้อง9 โมง 10 โมงอ่ะจึงจะได้อาหารในประเทศอินเดียนี่นะตั้งสมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละต้อง9 โมง 10 โมงเพราะนั้น6 โมงอ่ะ6 โมง 7 โมงนี่แหละพระพุทธเจ้าเสด็จไปจะไปอนุปิยะนิคมแต่ว่ามันยังไปบิณฑบาตก็ไม่ได้ข้าว ก็เลยแวะเข้าไปวัดของปริพาชกชื่อว่าภควโคตรภควโคตรนี่ก็เล่าให้ฟังถามพระพุทธเจ้าไม่ใช่เล่าให้ฟังถามพระพุทธเจ้าว่าท่านสุนัขตะฤชวีบุตรเป็นเจ้าชายเจ้าชายของลูกของเจ้าฤชวีลาสิกขาออกไปแล้วก็ไปพูดหัวหางกลางบ้านว่างั้นนะไปพูดตามตลาดบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่แสดงปาฏิหาริย์อิทธิฤทธิ์อันเหนือธรรมดาให้เขาฟังเขาก็เลยสึกไปว่างั้นไม่พอใจเลยสึกไปแล้วก็ไปพูนธนาใหญ่เลยพระพุทธเจ้ามาถามพระพุทธเจ้าว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงหรือเปล่าพระพุทธองค์จริงหรือเปล่าสุนัขตาสื่อก็ไปเพราะพระพุทธองค์ไม่แสดงมีที่ปฏิหารจริงเหมือนกันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ไม่โกหกเลยจริงเป็นเรื่องจริงแต่ว่าที่เขาสึกไปเขาลาสิกขาไปเนี่ยไม่ใช่เพราะไม่เล่าอิทธิปฏิหารไม่แสดงอิทธิปฏิหารให้เขาฟังให้เขาเห็นแสดงแล้วแสดงแล้วว่าเขาเห็นแล้วแต่ที่เขาสึกไปนั้นเพราะว่าเขาปฏิบัติพรหมจรรย์คืออยู่ในกฎระเบียบหรือศีลธรรมหรือศีลน่ะ227 ข้อเนี่ยไม่ไหวปฏิบัติไม่ได้ไม่ทนทานเขาก็เลยขอลาสิกขาไปนะไม่ใช่ว่าไม่แสดงแล้วงั้นแสดงยังไงจริงหรือเปล่าพุทธเจ้าแสดงจริงหรือเปล่าปากกว่าโคตรพระกบฏถามพุทธเจ้านะไม่จริงมั้งเหมือนกันจริงใช่ไหมครับก็เลยพุทธเจ้าก็เลยเล่าเรื่องการแสดงปาฏิหาริย์นี้ให้ฟังเล่าเรื่องเนี่ยปาฏิกบุตรเนี่ยนักบวชเปลือยนี่ปาฏิกบุตรนี่นักบวชเปลือยแล้วก็มีอีก2 คนคนที่1เนี่ยชื่อโกลักขัตติยะคนที่2ชื่อกาลมัชชกะและคนที่3นี่ชื่อปาติกบุตรนะปาติกบุตรเนี่ยนะเป็นบุตรของชาวปาติกะเนี่ยนะ แสดงแล้วแสดงฤทธิ์เนี่ยนะโดยเฉพาะคนสุดท้ายเนี่ยปาติกะเนี่ยคนแรก
ก็แสดงฤทธิ์โดยบอกว่าโดยบอกให้สุนัขตาบอกว่าสุนัขตาเนี่ยโกลคัตติยะเนี่ยจะตายภายใน7 วันเนี่ยแล้วตายด้วยโรคท้องอืดอาลัสกะอาลัสกะโรคท้องอืดอาหารไม่ย่อยธาตุพิการอาหารไม่ย่อยท้องอืดตายเหมือนกันเสร็จแล้วพอตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดอยู่ที่กาละอะไรนะกาละอสูรอสูรกาละอสูรอสูรกาละที่อสูรชั้นต่ำว่านะเสร็จแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาจะเอาศพโกลคัตติยะเนี่ยนะไปนู่นไว้ธัมพะอนัตถวิรณัตถัมพะกะที่ปาเหี้ยวปาช้าทีรณัมกะปาเหี้ยวก็เอาไปปาช้าสุสานนะเธอไม่เชื่อก็ให้ตามไปถามดูตามไปถามดูว่าเนี่ยท่านตายแล้วเนี่ยแล้วท่านไปเกิดที่ไหนตายแล้วตามไปถามดูกันนะสุนัขตานี่นะกลัวจะเสียหน้ากลัวจะเสียหน้าก็แอบไปบอกโกลคัตติยะเนี่ยว่าเนี่ยท่านพระพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้แล้วนะพระพุทธเจ้าพยากรณ์แม่นนะท่านนะอย่าไปทำเป็นเล่นไปนะอยากกินข้าวมากนะอยากกินข้าวมากอยากกินน้ํามากกินน้อยๆหน่อย คือนักบวชผู้เลยคนเนี้ยนะเป็นลูกศิษย์ศาสนาเชนนะศาสนานุ่งลมผมฟ้าน้อยนุ่งผ้าแล้วเวลาเดินเนี่ยก็ไม่ได้เดินด้วยเท้าก็เหมือนกับเขาอะคลานคลานเข่าไปอย่างเงี้ยคลานเข่าไปเอาศอกคลานศอกกับเข่าคลานไปแล้วเวลากินข้าวนี่นะเขาจะเอาใส่ให้อย่างงี้ไม่เอาไม่เอาพิสดารพิสดารเขาเรียกเปิดพิสดาร ยังไงเปิดพิสดารยังไงต้องกินกับที่มันกองกับพื้นเนี่ยเหมือนสุนัขเหมือนกับสุนัขกินเหมือนสุนัขเอาปากคาบกินเนี้ย กินเหมือนกับสุนัขแต่สุนัขตะจะไม่ใช่ชื่อเหมือนกันนะอันนั้นโคลักขตะเนี่ยนะอันนี้สุนัขตะสุนัขตะนี่ก็ไม่ใช่สุนัขานะอันนี้สะกดด้วยกอไก่นะสุนัขแล้วก็ขัตติยะเป็นเชื้อกษัตริย์เป็นเชื้อกษัตริย์ขัตติยะเป็นเชื้อกษัตริย์กินเหมือนสุนัขสุนัขตานี้ก็เลื่อมใสศรัทธาบอกว่าโอ้เนี่ยเป็นพระอรหันต์ชั้นดีพระอรหันต์ชั้นดีพุทธเจ้าก็ตรัสบอกสุนัขตาถึงเป็นปัจฉาสมณะเป็นพระเนี่ยนะบอกมันชั้นดีอะไรสุนัขตาอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปเชื่อการเคร่งครัดอย่างนั้นเหมือนกันนะอีก7 วันจะตายแล้วเหมือนกันนะนี่ก็พอไปบอกก่อนอย่ากินมากนะเดี๋ยวให้คำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเท็จเหมือนกันอย่าให้ตายนะ7 วันนี่อย่าให้ตายนับวันนี่นับถอยหลังเลยเนี่ยที่1ที่2ที่3ที่4ที่5เอา5 วันแล้วเอา6 วันแล้วยังไม่ตาย7 วัน7 วันตายจริงๆนี่พระพุทธเจ้าก็เลยบอกกับท่านพระขวโคตว่าสุนัขบอกได้ว่ากับสุนัขตานะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้แล้วเนี่ยได้แสดงอิทธิปฏิหารหรือยังอ่ะเขาก็ยอมรับนะยอมรับว่าแสดงอิทธิปฏิหารแล้วอันนี้ครั้งที่1ครั้งที่2ไปอีกไปเห็นกาละหมดเวลาแล้วเนี่ยวีเกือบจะหมดเวลาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราย้อนหลังนิดหนึ่งเดี๋ยวท่านที่ยังไม่ได้ฟังมาก่อนจะงงนี่คนที่สองนี่นักเปลือยนักบวชเปลือยเหมือนกันไม่นุ่งผ้าเหมือนกันนุ่งลมห่มฟ้าแต่ตอนนี้เขามีสองนิกายนะศาสนาเชนนี่เขามีนิกายนุ่งผ้าขาวเขาเรียกเสตตัมพรส่วนนุ่งลมห่มฟ้านี่เขาเรียกทิคัมพรนิกายมีสองนิกายนิกายทิคัมพรกับนิกายเสตัมพรโอ้มี
มีเข้ามาร่วมกันเยอะอยากจะเข้ามาร่วมเยอะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะร่วมได้ขออภัยมันปฏิเสธ ขอบคุณนะกดไลค์กดแชร์กันเยอะคนที่สองนี่เป็นยังไงคนที่สองนี่นะชื่อกาลมัชกะกาลมัชกะนี่ถือเคร่งครัดโอ้คนเริ่มใส่ศรัทธามากมียศมีลาภมากมียศมากเขามีวัตถบทอยู่7อย่างนะอย่างที่1ไม่นุ่งผ้าไม่นุ่งเสื้อไม่นุ่งผ้าอะไรหนุ่งลมห่มฟ้านี่แหละตลอดชีวิตนะปฏิญญาตนว่าเนี่ยมีวัตถบทจะต้องปฏิบัติอย่างเงี้ยตลอดชีวิตไม่นุ่งผ้าเปลือยกายไปอย่างนั้นน่ะแล้วก็สองไม่กินข้าวไม่กินขนมกุมมากกินแต่สุรากับเนื้อกินแต่เหล้ากินแต่เหล้ากับเนื้อไม่กินในไม่กินข้าวนะแล้วก็สามไม่แต่งงานตลอดชีวิตไม่เสพเมถุนไม่แต่งงานไม่มีเมียตลอดชีวิตปฏิญญาตนให้คนทั้งหลายโอ้คนทั้งหลายก็เริ่มใส่ศรัทธากันมากก็ไหว้สักการะลาภสักการะกันมากเว้นเนี่ยที่เขาไม่กินเนี่ยนะเว้นข้าวเว้นขนมกุมมาศเสร็จแล้วอันนี้1 2 3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7อีก3ข้ออีก4ข้อเนี่ยคือไม่ล่วงเกินเจดีย์ที่อยู่ในทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกทิศเหนือไม่ล่วงเกินเจดีย์นั่นคนเริ่มใช้ศรัทธามากก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าสุนัขตะเนี่ยนะบอกว่าโหนี่เคร่งครัดเป็นพระอรหันต์ชั้นเยี่ยมพระอรหันต์ชั้นดีพุทธเจ้าตรัสว่าจะไม่ดีอะไรสุนัขตะอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปหลงเชื่อนั่นนะอีกไม่นานเขาก็จะกลับมานุ่งเสื้อนุ่งผ้าแล้วก็มีเมียนะแล้วก็กินข้าวกินขนมกุมมาศเหมือนคนทั่วไปนั่นแหละนะนี่ก็สุนัขตาก็แอบไปบอกอีกไม่เชื่อก็ไปบอกเขาไว้ว่างั้นนะไปบอกเขาก็แอบไปบอกเขาอีกครับต้องให้คำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเท็จให้ได้นะอย่าไปเที่ยวกลับมามีเมียมันกินข้าวนะครับสุนัขตานี่นะเริ่มใสว่าเป็นอรหันต์ชั้นดีอยู่มาไม่นานต่อมาซึกนุ่งผ้าอีกแล้วแล้วก็มีเมียแต่งงานมีเมียเสร็จแล้วก็กินข้าวขนมกุมมาศแล้วก็อะไรเจดีทั้งสี่ก็ไปล่วงเกินอีกแล้วพระพุทธเจ้าก็เรียกสุนัขตามาท่านสุนัขตาเห็นไหมเหมือนกันนะกรรมที่เธอพูดเนี่ยนะเธอมันผิดมากขนาดไหนผิดมากขนาดไหนเพราะว่าตถาคตพูดแล้วเนี่ยเห็นไหมกลับมานุ่งเสื้อนุ่งผ้าเหมือนเดิมเนี่ยแสดงอิทธิฤทธิ์เหนือมนุษย์ได้ยังเนี่ยครับผมเนี่ยนะพุทธเจ้าแสดงแล้วว่างั้นนะเอาต่อไปครั้งที่สามเว้ยเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วเนี่ยครั้งที่สามก็นักบวชเปลือยคนนี้แหละปฏิกาเนี่ยนะที่อยู่เป็นชื่อของพระสูตรนี่เนี่ยบอกว่าจะแสดงปฏิหารเหนือมนุษย์ต่อหน้าพระพุทธองค์แล้วพระพุทธองค์เป็นญาณวาทเนี่ยข้าพเจ้านี่ก็เป็นญาณวาทด้วยญาณวาทคือคนที่พูดว่าเป็นผู้รู้พุทธเจ้าก็ปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธะอย่างไรเคยเป็นพุทธเจ้า
เขาเองก็ปฏิญาณตนว่าเป็นผู้รู้เหมือนกันว่าต้องแสดงปฏิหาริย์เหนือมนุษย์เดินมาระหว่างครึ่งทางเหมือนกันถ้าพุทธเจ้าแสดงหนึ่งอย่างข้าพเจ้านี่จะแสดงสองคือทวีคูณพระพุทธเจ้าแสดงสิบข้าพเจ้านี่แสดง20พุทธเจ้าแสดงร้อยข้าพเจ้าแสดง200แล้วทำนองเนี้ยทวีคูณขึ้นมามาว่ากันนะสุนัขตาก็มาเล่าพุทธเจ้าฟังอีกพุทธเจ้าบอกว่าจะไปมีอะไรสุนัขตาว่ากันนะเดี๋ยวค่อยดูนะวันนี้นะตถาคตจะไปวัดของปาติกะเนี่ยปาติกบุตรเนี่ยจะไปวัดของปาติกบุตรให้ไปบอกเข้าไปบอกแน่จริงก็ไปบอกปาติกบุตรไว้ล่วงหน้าเหมือนกันสุนัขตานี่ไม่บอกปาติกบุตรอย่างเดียวสิไปเที่ยวบอกพระราชาไปเที่ยวบอกพราหมณ์มหาศาลไปเที่ยวบอกข้าบดีที่เจ้าลัทธิอะไรต่างๆเล่าได้อารมณ์ดีครับเหมือนกันโอ้สาธุเอาไปบอกพวกนั้นก็พากันเฮตโลเขาไปใหญ่เลยเนี่ยไปที่วัดของปาติกบุตรเนี่ยปาติกภาเนี่ยพุทธเจ้าก็ไปพุทธเจ้าก็เสด็จก็ไปฉันพระตาหารบิณฑบาตเรียบร้อยแล้วไปจะพักกลางวันเหมือนกันนะจะไปพบกับปาติกบุตรเนี่ยครึ่งทางปรากฏว่าปาติกบุตรกลัวอกสั่นขวัญแขวนขนลุกขนพองสยองเกล้าว่าไงนะตัวสั่นตบๆเหมือนรถไถสั่นเหมือนรถไถหนีไปวัดอีกวัดหนึ่งหนีไปวัดอะไรมาลืมชื่อไปละหนีไปวัดหนึ่งอันนี้พระราชาเจ้าฤทธิ์ชวีพามหาศาลเจ้าลัทธิต่างๆพากันไปเป็นเรือนร้อยเรือนพันเลยเนี่ยไอ้วัดน่ะไปถึงก็ไม่เจอนี่ไม่เจอหนีไปเลยเขาก็ไปตามกันมานี่ไปตามก็พอเขาไปตามเนี่ยก็บอกว่าพ่อเราแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปเหมือนกันเสร็จแล้วก็สบหัวลงลุกไม่ได้ใครไปตามก็ไม่มาเมื่อไม่ได้แล้วก็พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็เลยแสดงปาฏิหาริย์ให้คนทั้งหลายฟังคนทั้งหลายดูเหาะขึ้นไปสูงเท่าต้นลำตาลแล้วก็เหาะขึ้นไปเหาะขึ้นไปแล้วก็ลงมาแล้วก็แสดงธรรมอย่างเงี้ยนะสุนัขตะเห็นอย่างนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็เรียกมาว่าเนี่ยสุนัขตะตถาคตแสดงหรือยังอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยแสดงแล้วครับแสดงแล้วครับแต่เขาก็ยังหนีไปอยู่นั่นแสดงว่าสาเหตุที่หนีไปนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าไม่แสดงแต่ว่าเขาไปเพราะเขาปฏิบัติธรรมวินัยไม่ได้ผู้ใกล้จะหมดเวลาพอดีแล้วโอ้หมดเวลาว่าจะเล่าเรื่องทฤษฎีต้นกำเนิดของโลกวันนี้ไม่ทันใช่แล้ววันนี้ไม่ทันใช่แล้วต้องขออภัยเดี๋ยวเอาไว้วันต่อไปไว้วันต่อไปวันนี้เป็นการทบทวนมาถึงปาติกบุตรนี้พอดีเอาไว้วันพรุ่งนี้วันต่อไปจะมาเล่าต่อเรื่องต้นกำเนิดของโลก อันเวลานาทีมีน้อยนักรายการจักต้องพรากลาพาล่องหนนำพระไตรปิฎกจากทุกภาคชนแต่จะวนให้ชมฟังครั้งต่อไปรายการนี้มีทุกวันนะท่านจ๋าเชิญเข้ามาชมฟังเถิดทำเลิศหลาย16:00 น.ตรงส่งเสียงดังฟังสบายฟังบรรยายไตรปิฎกสาธกธรรมขอทุกท่านหลับฝันดีคืนนี้นะพรุ่งนี้จะมาบรรยายให้ดื่มดับด้วยกาบกลอนคำฉันประพันธ์พร่ำเป็นระบำทำบันเทิงรื่นเริงใจขอเจริญพร
ครับเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆนะครับว่าพายุฤดูร้อนประมาณวันที่12ถึง14หรือ15เนี่ยจะครอบคลุมจังหวัดไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูเจาะลึกลงไปนะครับในส่วนของการเกิดฝนนะครับเนื่องจากความแปรปรวนของอากาศนะครับอากาศร้อนมาปะทะกับอากาศเย็นนะครับมีความชื้นทำให้เกิดเป็นพายุฤดูร้อนนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่บ่ายวันอาทิตย์ที่12มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับว่าพื้นที่ตรงไหนบ้างนะครับที่จะมีฝนนะครับนี่นะครับนี่ก็คือตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปนะครับบ่าย2ของวันที่อาทิตย์ที่12นะครับเอาเจาะลงไปนะครับบ่ายวันที่12ช่วงบ่ายก็จะมีกินพื้นที่หลายๆจังหวัดนะครับมีอุตรดิตถ์นะครับมีแถวแพร่แถวลำปางนะครับแล้วก็หนักอยู่แถวแถวภาคเหนือแถวพะเยาเชียงใหม่นะครับเชียงรายนะครับพวกนี้ก็เป็นพื้นที่ที่พายุจะเกิดขึ้นนะครับพายุดูร้อนครับดูใจกลางอยู่ตรงแถวนะครับว่าวังเหนือนะครับแล้วก็วังใหม่ปางห้วยไข่ตรงนี้นะครับก็แถวเชียงใหม่นะครับแถวอำเภอของเชียงใหม่แล้วก็แถวลำพูนนะครับก็เป็นในส่วนที่จะเจอในส่วนของพายุดูร้อนครับในช่วงรอบแรกก็คือวันอาทิตย์ที่12นะครับแล้วก็มีแถวแม่สอดแถวตากนี่ก็เจอนะครับเฉียงลงมาด้านตะวันตกหน่อยนะครับลงมาด้านนี้นะครับนั่นคือพายุดูร้อนในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่12นะครับก็จะกินพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับก็ทำให้เกิดลักษณะสภาพลมแรงแล้วก็ลูกเห็บอาจจะตกได้นะครับช่วงบ่ายนะครับแล้วก็พอยิ่งนี่นะครับช่วงกลางคืนนะครับช่วงบ่ายแก่ๆนะครับบ่าย3เป็นต้นไปนะครับพิษณุโลกอมก๋อยอุตรดิตถ์แม่สอดตากอุ้มผางแถวนี้นะครับปัวนะครับเชียงรายนะครับเชียงใหม่แถวนี้นะครับก็จะเจอลักษณะพายุดูร้อนค่อนข้างจะรุนแรงนะครับตรงสีแดงเข้มๆนั่นนะครับก็เป็นลักษณะการเกิดที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับสำหรับพี่น้องที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่แถวนั้นก็เฝ้าระวังไว้นะครับนี่ก็ยังอยู่ในช่วงพิษณุโลกก็โดนหนักนะครับกลางเลยนะครับก็เป็นช่วงเย็นวันอาทิตย์ต่อเนื่องจากเช้าตรู่วันเสาร์นะครับนี่เชียงรายนะครับมาที่เชียงรายเชียงใหม่นะครับก็มีวนมาอีกรอบนึงนะครับก็เป็นช่วงที่สีแดงเข้มๆนั้นก็เป็นโอกาสที่จะเกิดลมแรงนะครับแล้วก็มีฝนตกลูกเห็บตกนะครับก็หลังจากนั้นวันจันทร์ที่13ก็หายไปแล้วก็จะกลับมาช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่13ก็กลับมาแถวเชียงใหม่เชียงรายแถวนู้นนะครับโดนเยอะนะครับในช่วงนั้นแล้วก็จะหายไปในช่วงกลางคืนของวันที่13นะครับวันจันทร์ที่13ก็ช่วงกลางคืนก็หายไปนะครับแล้วจะกลับมาอีกทีช่วงบ่ายนะครับจะสังเกตว่าฝนจะมาช่วงบ่ายค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นลักษณะอากาศร้อนปะทะกับมวลอากาศเย็นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความแปรปรวนของอากาศที่มีลักษณะเกิดเป็นพายุลูกเห็บนะครับมีลมแรงนะครับก็ตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกเตือนในส่วนของพี่น้องที่อาศัยอยู่แถวนั้นนะครับพอวันที่14ไปดูวันที่15ก็จะกลับมาอีกนะครับก็จะวนอยู่นะครับ15 16 17เนี่ยก็จะมีต่อเนื่องนะครับในส่วนของการเกิดพายุฤดูร้อนนะครับก็ใครที่อาศัยอยู่บริเวณที่จะเกิดก็จะได้เตรียมตัวไว้ได้นะครับในส่วนของการเกิดไปดูนะครับช่วงเช้าวันที่15บ่ายช่วงเย็นก็มีฝนกลับมาเล็กน้อยนะครับก็จะเห็นว่ามีเป็นจุดเป็นจุดนะครับเดี๋ยวไล่ดูเรื่อยๆนะครับไปดูถึงวันที่18นะครับตอนนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่16นะครับ16วันพฤหัสที่16นะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายวันพฤหัสก็จะมีกลับมาอีกนะแผนมันก็จะเป็นแถบส่วนใหญ่ก็จะซ้ำเดิมๆนะซ้ำรอยเดิมบริเวณเดิมนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายวันศุกร์ก็จะมีมาจนถึงวันเสาร์นะครับบ่ายวันศุกร์จะอาจจะเจอหนักวันศุกร์ที่17นะครับก็จะครอบคลุมพื้นที่เยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นการใช้ข้อมูลพยากรณ์นะครับโดยใช้แอปพลิเคชัน windy.com นะท่านผู้ชมสามารถติดตามได้เรื่อยๆนะครับในช่องสอเกษตรวันหยุดตรงนี้นะครับขอบคุณครับ